วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาอัปเดตต้นผักสลัดนะคะอายุ31วันนะคะคุณผู้ชมวันนี้บัวจะพามาดูในส่วนของรากนะคะอันนี้ก็ลักษณะโดยทั่วไปนะคะก็กำลังโตนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคุณผู้ชมนะคะทักเข้ามานะคะว่าเนี่ยรากไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเป็นขุยๆขาวๆนะคะเหมือนกับเชื้อราหรือว่าเป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมนี่มาดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันจะออกเป็นแบบขนๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของรากของต้นผักสลัดนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ารากอากาศนะคะคุณผู้ชมพอน้ำผักเราโตขึ้นนะคะน้ำลดลงนะคะมันก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะรากอากาศก็จะออกมานะคะก็คือถ้าเห็นว่ารากอากาศออกมาเนี่ยผักกำลังจะโตดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยก็จะยังจุ่มอยู่ในน้ำอยู่นะคะมันก็เลยเป็นสีขาวในส่วนนี้ก็คือน้ำในกล่องของเราเนี่ยมันลดลงแล้วนะคะลดลงแล้วอยู่น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะเห็นเป็นรอยรากสีขาวๆเนาะนี่นะคะเยอะเลยนี่ถ้าน้ำลดแล้วมีรากอากาศนะคะออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือดูไว้เลยว่าต้นกล้าต้นผักสลัดของเรากำลังจะแบบฟูแล้วก็โตได้เร็วมากๆในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่น้ำในกล่องของเราลดเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำจนท่วมรากอากาศนะคะผู้ชมเนี่ยนะคะผมโบถือมือเดียวนะคะในช่วง30วันนะคะ31วันเนี่ยน้ำของโบลดอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนิ้วมือนะคะผู้ชมลดลงแค่นี้เราไม่ต้องเติมน้ำก็ได้เนี่ยหน้าน้ำระดับนี้เนี่ยเราปล่อยจนถึงเก็บเกี่ยวเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยนะคะผู้ชมหรือว่าถ้าช่วงนั้นแดดร้อนมากจริงๆเนี่ยน้ำในกล่องอาจจะลดไวก็อาจจะได้มีการเติมน้ำลงไปนะคะผู้ชมแต่ว่าพอเวลาเราเติมน้ำเนี่ยเราต้องดูในรากนะคะว่าช่วงนั้นน่ะรากขาวถึงไหนนะคะอันนี้ส่วนตัวโบเองนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเติมแค่นี้นะคะรากพวกนี้มันก็จะเริ่มสีแบบเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็แห้งนะคะเราก็สังเกตว่ารากของเราขาวถึงไหนอ้าวขาวถึงประมาณนี้เราก็เติมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไม่เติมประมาณนี้เพราะว่ารากพวกนี้ก็ยังดูดซึมธาตุอาหารได้อยู่นะคะก็เติมประมาณนี้แต่เราจะไม่เติมจนท่วมนะคะจนเราจะไม่เติมจนแตะฟองน้ำจะไม่เติมจนแตะก้นถ้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักจะเกิดอาการน็อกน้ำได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีรากอากาศนะคะออกมาสัมผัสอากาศสัมผัสออกซิเจนนะคะช่วงนี้ก็จะทำให้ผักของเราน่ะโตได้เร็วมากๆเลยนะคะนี่เนาะอันนี้ไม่ใช่รากเป็นเชื้อราไม่ใช่รากเป็นมีปัญหานะคะอันนี้ก็คือรากอากาศของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือแบบเยอะมากๆเลยเนาะสังเกตว่าตัวไหนมีรากอากาศออกเยอะนะผักก็จะโตนะคะโตดีๆอันนี้รากอากาศนะคะนี่ชื่อไหนตัวที่ไม่โตเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้รากมีลักษณะกุดๆเนาะเห็นไหมว่ามันไม่เป็นพุ่มลงมาถึงแม้ว่าจะมีรากอากาศนะคะแต่ว่ารากมันมีลักษณะที่กุดๆนะทรงพุ่มของรากก็ไม่สวยนะคะดูจากสายตาแล้วเนาะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นอันนี้ก็คือบูเก็บไปชิมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือสามารถเก็บได้เลยนะคะถ้าปลูกกินเองเนี่ยตอนนี้สามารถเก็บได้เลยหรือจะรอให้สัก40วันนะคะก็ค่อยเก็บก็ได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเก็บไว้ถึงวันไหนท่านนั่นเองนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็กำลังอร่อยนะคะกรีนโอ๊กเนี่ยใบก็จะไม่กระด้างนะคะคุณผู้ชมกำลังฉ่ำๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นรากอากาศของกรีนโอ๊กนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือจะเป็นขั้นที่รากจุ่มอยู่ในน้ำนะคะช่วงนี้ก็เป็นสีส้มๆออกน้ำตาลแสดงว่าน้ำก็ลดลงประมาณนี้แล้วนะคะ
ลงประมาณนี้เราจะไม่เติมน้ำเติมปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเราจะปล่อยไว้เลยจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็เหมือนที่โบพูดเมื่อกี้นั่นแหละถ้าในช่วงหน้าร้อนจริงๆเราก็อาจจะต้องได้เติมน้ำนะคะเลี้ยงไว้ให้อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ปล่อยให้เขาน้ำลดจนเกินไปเพราะว่าถ้าในวันนั้นผักต้องการน้ำเยอะมากๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้เติมน้ำให้เขาเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำแห้งได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศไม่ร้อนนะคะเป็นช่วงอากาศกำลังดีแบบนี้เราปล่อยไว้ได้เลยแล้วก็ค่อยๆเดินมาดูทุกวันทุกวันเอาก็ได้นะคะนี่ตัวนี้น้ำไม่ลดนะคะคุณผู้ชมลากอากาศก็เลยไม่ผูแต่ว่าจะให้ตักน้ำออกเลยไหมนะคะไม่บุ๊คไม่ตักออกบุ๊คก็จะปล่อยไว้เลยแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะรากอากาศอาจจะอยู่ข้างบนเนาะเพราะว่าน้ำในกล่องเนี่ยยังไม่ลดนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากให้รากอากาศออกเยอะๆก็ตักน้ำออกก็ได้ให้อยู่เลี้ยงไว้อยู่ประมาณนี้นะคะตอนนี้น้ำของบัวก็แตะอยู่ที่ก้นของฟองน้ำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วทำไมผักของบัวไม่น็อกน้ำตอนนี้เพราะเขาอยู่ในสภาพของน้ำที่แตะก้นถ้วยอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมพอในช่วงอายุเท่านี้เขาก็เลยไม่เป็นอะไรแต่ในกรณีที่เขามีรากอากาศออกมาแล้วคุณผู้ชมไปเติมน้ำเข้าไปใหม่แล้วท่วมตรงนี้อันนั้นก็คือมีโอกาสที่จะทำให้ผักน็อกน้ำนะคะได้มากกว่านะคะผักอาการผักน็อกน้ำก็คือตอนเช้าเนี่ยสดชื่นอยู่นั่นแหละนะคะพอถ้าเราเติมน้ำเข้าไปปุ๊บนะคะผักมันก็จะค่อยๆสลบสไลด์ลงนะคะค่อยเหี่ยวแล้วก็สลบลงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีโอกาสฟื้นไหมก็มีโอกาสฟื้นนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เราตักน้ำออกนะคะถ้าแบบเราเติมน้ำเข้าไปเยอะเกินไปแล้วก็ท่วมตรงนี้เนาะแล้วก็ตักน้ำออกเดี๋ยวประมาณวันนึงนะคะหรือว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเดี๋ยวเขาก็ฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันก็จะมี2กรณีเนาะกรณีแรกก็คือน้ำเข้าลดแล้วในกล่องบางกล่องนะน้ำเข้าลดแล้วนะคะแล้วก็มีรากอากาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็สังเกตรักษาระดับน้ำไว้ในระดับที่พอเหมาะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกกรณีที่2ก็คือน้ำยังไม่ลดนะคะรากอากาศยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชมเราจะตักน้ำออกดีไหมหรือว่าเอาไว้อย่างนี้เลยเอาไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตักน้ำออกให้เลี้ยงไว้ประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวโบเองโบก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าผักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมก็แล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ได้เลยเนาะอันนี้ผักอายุ31วันนะคะผักทั้งนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งเนาะตรงนี้ก็เป็นผักที่โบเพิ่งลงเนาะห่างกันประมาณ1สัปดาห์นะคะเพราะว่าโบเพาะผักสัปดาห์ละครั้งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะประมาณ17-18วันนะคะตัวนี้น่าจะประมาณ 17-18 วันพวกนี้เนี่ยคอสตัวนี้น่าจะสวยกว่านะคะเดี๋ยวโบจะถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโบเพาะในน้ำปกติเลยเพาะบนฟองน้ำปกติเลยนะคะไม่ได้เพาะในดินนะคะเพราะว่าเราเจอปัญหาแล้วว่าเพาะในดินน่ะมันมีปัญหายังไงนะคะก็คือพวกนั้นที่เราจับยัดลงเลยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องรากนะคะก็เลยมีอาการแคระหน่อยนะคะแต่ว่าพวกนี้เราเอาใช้วิธีการนาบนะคะใช้วิธีการนาบแล้วมันก็เลยไม่ทำลายรากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบวิธีไหนเนาะเพาะในดินหรือว่าเพาะในน้ำเนี่ยพวกก็ทำให้ดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะคุณผู้ชม ขอโทษค่ะก็ลองไปปรับใช้ดูว่าตัวเองน่ะเหมาะกับวิธีไหนนะคะเพาะเมล็ดไม่งอกสักทีก็ลองเพาะในดินก็ได้หรือว่าจะลองเพาะในน้ำก็ได้เพราะว่าบัวก็ทำไว้ให้ดูเยอะแยะเลยนะคะอาจจะไม่แบบไม่หลักการนะคะไม่อธิบายไม่ครบนะคะแต่ว่าบัวก็พยายามที่จะลองนะคะให้คุณผู้ชมดูด้วยกันเนาะว่าทำแบบนี้มันเป็นยังไงทำแบบนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะเราก็จะได้ดูไปด้วยกันเลยเพราะว่าโบก็ไม่ได้เก่งนะคะปลูกผักเพียงแค่ว่าโบทำอะไรแล้วโบเอาลง YouTube แค่นั้นนะคะ
ไม่ได้แบบว่าเป็นคนเก่งคนอะไรนะคะโบทําอะไรโบก็ถ่ายลง YouTube เหมือนเราเล่น Facebook เล่นอะไรไปทุกวันนั่นแหละนะคะมันก็เลยเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าโบปลูกก่อนคุณผู้ชมแค่นั้นเองเนาะโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะทำยังไงบ้างนะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ